จากเรื่องของคนหัวร้อนครับมาดูที่เรื่องของเต่าผมว่าเต่าที่นี่ก็น่าจะหัวร้อนนะครับเพราะว่าอยู่กันแบบชุมชนแออัดที่วัดต้นสนครับที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านเขาไปร้องเรียนว่านี่อยู่กันแน่นขนาดนี้ยิ่งกว่าคอนโดมิเนียมเต่าซ้อน2ซ้อน3ไอ้ที่จมอยู่ในน้ำก็มีเหลือแต่หัวโผล่มาคุณดูสิสงสารนะเออนะฮะแต่ว่าเป็นความเชื่อแบบผิดๆนะครับและก็เป็นความมักง่ายของคนด้วยที่เอะอะอะไรเนี่ยก็เอามาปล่อยวัดกะว่าให้วัดเลี้ยงดูนี่แค่เต่านะหมาแมวอีกเท่าไหร่นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดต้นสนที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองก็เลยมีคนร้องเรียนเนี่ยนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่าชุดเหี่ยวดงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนป้องกันและปราบปรามที่1ภาคกลางสำนักป้องกันปราบปรามการควบคุมไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีไปกันเยอะเลยไปตรวจสอบวัดแห่งนี้วัดต้นสนนะครับเพราะมีพลเมืองดีแจ้งผ่านทางหมายเลข1362ว่าเต่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับอยู่กันอย่างแออัดเต็มบ่อกันแบบนี้แล้วก็สถานที่มันไม่เหมาะสมบ่อเลี้ยงภายในวัดมี2บ่อไปเจอเนี่ยสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นเต่าแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานด้วยนะครับ3ชนิดรวม563ตัวอันนี้จำแนกมาแล้วมีเต่าบัว369ตัวเต่าหวาย158ตัวเต่าหับอีก36ตัวทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ตรวจนับและอายัดเตรียมขนย้ายเต่าทั้งหมดไปดูแลเอาผิดผู้ที่กระทำความผิดเอามาปล่อยไว้ถามผู้ช่วยเจ้าวาดวัดต้นสนพระครูปลัดอุดรปริพุโนท่านก็บอกว่าเออเนี่ยนะอาตมาก็ลำบากใจเพราะว่าเต่าส่วนใหญ่ก็เป็นเต่าที่ญาติโยมเขาเอามาปล่อยก็เห็นบอกว่าไปเจอตามถนนบ้างข้ามถนนมาก็เอามาฝากไว้ที่นี่บ้างก็ถูกรถทับบ้างก็แอบมาปล่อยเขตอภัยทานวัดต้นสนเนี่ยก็เลยต้องให้ความอนุเคราะห์ดูแลอนุบาลสัตว์ป่าเป็นความเมตตาของท่านพระคุณหลวงพ่อก็เลยทำบ่อเลี้ยงแต่เนี่ยมันก็ไม่พอคนเอามาปล่อยกันทุกวันเลยฟังเสียงท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสสักหน่อยครับวัดไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าญาติโยมมาปล่อยบางทีแอบมาปล่อยกันบ้างมาไว้ที่วัดเราก็เลยต้องทำเราก็เลยต้องจากตัว2ตัว3ตัวจะกลายเป็น4ตอนนี้ร่วม500ตัวก็เลยด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยต้องทำที่ทำเป็นบ่อเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะไปไหนนะไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนเพราะว่าตอนนี้น้ำมันแห้งแล้งหมดบางทีโดนรถทับก็มีโดนรถทับมาก็เนี่ยให้คนงานอนุบาลไว้รักษาที่อยู่ก็อยู่ไปที่ตายก็ตายไปก็ขยับขยายบ่อเดี๋ยวตอนนี้กรมอุทยานเขาจะมารับไปแล้วเขาจะมารับเอาไปเข้าศูนย์แต่ตอนนี้คือฝากทางวัดไว้ก่อนให้ทางวัดช่วยดูแลก่อนตอนนี้กำลังขยับขยายเพราะว่าสถานที่เขาก็มันแน่นไปหมดทุกที่ไม่พอไม่ออกเลยนะครับว่าเจ้าที่อุทยานเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนจะแบ่งยังไงอาจจะต้องกระจายไปนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะมันเยอะเท่าไหร่นะ563 563ทำไมพี่ขวบไม่พูดว่า563ตัวฉันทวนอยู่ฉันทวนทวนเลขเหรอทวนเลขมีเลขเลยนะ563จำนวนเต่าจับเต่าหมุนครั้งที่1ไม่ใช่สิโอ้แต่ว่านะคะคือในวัดต้นสวนนี่รู้สึกเป็นวัดดังเหมือนกันเพราะก็มีบ่ออนุบาลอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อท่านบอกนะคะว่าก็ญาติโยมมาปล่อยปรากฏว่ามีคนดูแลเต่านะคะคุณลุงประจวบคุณพี่ประจวบประจวบแก้วโตอายุ66ปีเนี่ยดูแลเต่าบาดเจ็บนะฮะแกก็เสียใจเหมือนกันนะคือผูกพันไงคุณเซนคือเขาเนี่ยนะคะดูแลเต่ามาอย่างเงี้ย8ปีที่แล้วคือดูมาอย่างยาวนานแล้วจากน้อยๆเนี่ยนะคะก็เพิ่มมาเป็น500ตัวในปัจจุบันกว่า500ตัวโอ้โหก็รู้สึกผูกพันเหมือนกันแต่เอาเหอะก็ต้องตัดใจนะฮะคุณพี่ประจวบก็ต้องเข้าใจว่าพาน้องเต่านี่นะคะไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมดูคุณภาพชีวิตเขาสิแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมทำไมคนถึงปล่อยเต่ากันเยอะเพราะตามความเชื่อคนชิดเต่ามันอายุยืนคนก็คิดว่าจะไปสะเดาะเคราะห์หรือการปล่อยเต่าปล่อยเต่ามันก็อายุยืนปล่อยไหนล่ะไปปล่อยวัดก่อนแล้วกันเพราะกลัวปล่อยแม่น้ำเจ้าพระยาบางทีเอาเต่าบกไปปล่อยเอาตายจริงๆนะคือเราก็ดูไม่ออกว่ามันมีเต่าบกหรือเต่าที่เป็นเต่านาที่มันอยู่ในน้ำได้อะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนใจแต่อาจจะพลาดและไปทำบาปเนี่ยซ้ำๆเกิดขึ้นบ่อยไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยนกอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องศึกษาแล้วก็ดูสภาพที่เหมาะสมว่าเขาเนี่ยควรจะไปอยู่ตรงไหนแหมเวลาเคลื่อนที่ช้านะเต่า
นะแต่เวลาสืบพันธุ์เร็วเชียมาเยอะเชียจาก 3-4 ตัวเนี่ยผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอก8ปีมา500กว่าตัวแล้วคนไปปล่อยเรื่อยๆไงเห็นว่าวันนี้เขาเลี้ยงไงก็ปล่อยก็ปล่อยก็ปล่อยบางทีหมาแมวนี่โอ้โหพระเนี่ยดูแลไม่หวัดไม่ไหวนี่ได้ความรู้ใหม่ด้วยนะครับว่าสำหรับสัตว์อย่างเช่นเต่าเนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะนะฮะนี่นะคะคุณสำริดบอกว่าวัดหนองแขมาตรวจสอบหน่อยครับสงสารเต่าแช่น้ำทั้งวันทั้งคืนบ่อเล็กๆเต่าเต็มบ่อนะคะอยู่ตรงเพชรเกษม81นี่คุณสำริดก็ส่งข่าวมานะคะ